สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพุธที่3ตุลาคม2555กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะหลากหลายประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่อาจารย์นิดาได้มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะในวันนี้ฝ่ายฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าต่อค่ะโดยบอกว่ากรณีกลุ่มชาวนาที่ออกมาต่อต้านอาจารย์นิด้านั้นเป็นกลุ่มม็อบจัดตั้งทางการเมืองแล้วก็มีระยะแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่นะคะนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้ากรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเรื่องของการเรียกคืนเบี้ยหวัดรวมไปถึงการถอดยศของนายอภิสิทธิ์ณขณะนี้ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดูแลเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือกรณีที่คณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเรียกทั้งอธิบดี DSI และรองอธิบดี DSI เข้าไปให้ข้อมูลว่ามีชายชุดดำเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือไม่ซึ่งในครั้งนี้นะคะนายทาริศก็ยังไม่ได้เดินทางไปให้ข้อมูลค่ะไปเพียงแค่พลตำรวจเอกประเวศเท่านั้นซึ่งท่านเองก็ยอมรับว่ามีชายชุดดำร่วมอยู่ในการชุมนุมนะคะจากภาพที่ได้มีการออกมาเผยแพร่ทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอพูดเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวก่อนเลยนะก่อนจะถึงนี่เล่าเรื่องเพลงก่อน นะครับเพลงที่เปิดใหม่นะครับชื่อเพลงทะเลทุกข์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายเพลงก็ทยอยจะเปิดจนครบ14เพลงหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะวางสักทีนะครับแต่เนื่องจากว่าผมยกให้กับพวกไปทำหน้าที่ในการคือหมายความว่ายกให้เขาแล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่แต่ว่าจะแจกก่อนนะครับในวันเกิดคือพวกก็สุดท้ายก็ปิดล้อมบอกว่าจะไปจัดที่บ้านเลยสงสารคนข้างบ้านฝนตกเป็นเท้าเอาไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงก็จัดนะครับที่ริมทางด่วนเนี่ยนะครับรามินทานะครับโรงแรมเครีสอร์ทแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่พรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องก็เต็มกันไปหมดะนะครับเสื้อที่ใส่เนี่ยนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับวัดประยงและบรรดาญาติโยมทั้งหลายะนะครับเขาทำเสื้อมาจำนวนนับเป็นพันๆตัวเนี่ยนะครับ 3-4 แบบะนะครับรวมกระทั่งเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับปรากฏว่าทางหลวงพ่อเพชรและคณะก็ไปตามพระเกจิวัดเขาอ้อจากจังหวัดพัทลุงมาปลุกเสกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารุ่นชนะนะครับในวันเดียวกันนั้นก็มีการทำพิธีนะครับแขวนหัวใจพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์นะครับพี่น้องประชาชนก็ไปร่วมกันเต็มโบสถ์นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับทั้งเสื้อทั้งแผ่นซีดีเพลงนะครับรวมกระทั่งเหรียญของหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นชนะนะครับก็จะไปให้กับท่านทั้งหลายที่ไปในงานเนี่ยนะครับคือหมายความว่าคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้จะยังไงนะครับหลายคนถามหาเมื่อไหร่จะวางก็เอาสรุปว่านะครับยังไม่วางขายขอวางแจกก่อนค่ะวันศุกร์ที่5นะครับวันศุกร์ที่5ตุลาคมก็แก่ขึ้นมาอีกปีนึงคือความจริงผมปกติก็ไม่ค่อยได้จัดงานจนกระทั่งว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกก็จัดไปที่บ้านฝนตกนะครับบ้านสภาพเท่าเขาข้างหน้านะครับระเนระนาดกันไปหมดนะครับก็เลยว่าทั้งคณะนะครับคือเพื่อนพ้องน้องพี่ผมเพื่อนพ้องน้องพี่ณัฐวุฒิเขาก็ไม่ยอมกันแล้วก็เอาข้อจัดก็ได้ถือโอกาสเจอบรรดาหมู่มิตรนะครับทั้งในแวดวงการเมืองพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับก็เสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบ 3-4 แบบสวยๆทั้งนั้นสีเดียวสีแดงสีเดียวแล้วครับมีทั้งแบบคอปกนะครับแบบคอกลมนี่มี 2-3 แบบค่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะสวยดีนะคะใครที่ไปร่วมงานก็จะได้ของเหล่านี้กลับบ้านไปคือไม่ใช่ว่าชวนไปแจกของแต่เนื่องจากว่าหลายคนอยากได้แผ่นเพลงนะครับอยากได้เสื้อผมก็เลยบอกทั้งนั้นก็ไปที่นี่เลยนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกันพี่น้องของเพื่อนก็ออกซุ้มอาหารกันเต็มกันได้หมดก็ถือโอกาสก็เหมือนกับการเจองานนับญาติกันนะครับเป็นบรรยากาศก็สนุกสนานกันบรรดาหมู่มิตรศิลปินเพลงไพร่ทั้งหลายนะครับก็จะไปขับขานกันนะครับก็
ถือว่าแก่ขึ้นมาอีกปีนึงค่ะเป็นการจัดงานวันเกิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะคะเพราะคนอื่นมักจะถ้าเป็นเจ้าของวันเกิดจะได้รับของขวัญแต่ว่างานวันเกิดของคุณจตุพรจะให้ของกับคนอื่นก็คือความจริงแล้วนี่ก็คนเอามาให้ผมพิธีนะค่ะมันเสื้อหลวงพ่อเป็นและบรรดาญาติโยมทั้งหลายท่านก็มีความเมตตานะค่ะรวมกันทั้งเหรียญของหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็แผ่นซีดีนะครับคือหมายความว่าถ้ารอวางคงจะไม่ได้นะครับวางขายคงจะยังยากอยู่นั้นวางแจกซะก่อนแล้วก็อย่าเอาไปก๊อปขายก่อนนะครับก็ขอร้องพี่น้องอย่าไปก๊อปเลยครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไปวางทั่วไปพอวางทั่วไปมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับจะต้องไปกรมคุ้มครองสิทธิทางปัญญาก่อนนะครับจะมีปัญหากันแต่เอาเป็นว่าท่านเอามาฟังกันก่อนแต่อย่าไปก๊อปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันเสียเปล่านะครับเวลาเผยแพร่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งกันทั้งหลายฝั่งแต่เอากันเป็นว่าเอาไปฟังกันซะก่อนนะครับ14เพลงนะครับเสื้อแล้วก็นะครับแล้วก็พระหลวงพ่อทวดทำพิธีเป็นปฏิหาริย์เหมือนกันในวันนั้นรอบวัดในฝนตกหนักหมดเลยเพียงแต่ในวัดเนี่ยนะครับฝนไม่ตกเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดจนกระทั่งพิธีแล้วเสร็จนะครับฝนก็ได้โปรยปรายลงมาะนะครับผมออกมาข้างนอกหลังจากพิธีเสร็จนะครับฝนตกชนิดที่ว่าแทบจะเป็นพายุแต่ปรากฏว่าบริเวณวัดไม่มีนะครับวันนั้นพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับแล้วก็พี่น้องของเพื่อนเป็นจำนวนมากนะครับคุณธรรมศักดิ์ชนะรองอธิบดีกรมที่ดินนะครับและก็อีกหลายๆกลุ่มก็ไปร่วมงานกันเต็มกันไปหมดแล้วก็พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ก็สร้างความประหลาดใจให้กับพี่น้องที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็เลยทั้งพระทั้งเสื้อทั้งแผ่นซีดีนะครับอาหารพี่น้องก็เอาเต็นท์มาแสดงว่าจัดงานใหญ่พอสมควรในปีนี้คือผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดคือบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยนะครับทั้งแวดวงการเมืองพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาไปลงมือให้หมดนะครับคือหมายความว่าอย่ามาขัดขวางกันนะปรากฏว่าเต็นท์อาหารอะไรก็เต็มกันไปหมดแต่ว่าก็เป็นวาระครบวันเกิดกันพวกเราเจอกันก็ได้เสวนานะครับด้วยความห่วงใยกันคิดถึงกันก็ศิลปินเพลงก็ว่ากันพวกการเมืองก็สนทนาการเมืองกันนะครับที่เหลือเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตะเวนรอบนะครับเข้าไปมีอาหารรับประทานนะครับมีเสื้อมีซีดีมีพระนะครับก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นก็เป็นเรียกว่าเป็นเวทีที่มีการจัดเวทีปราศัยย่อมๆอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าคือเมื่อปีกลายผมเองเนื่องจากว่าอยู่หมู่บ้านที่มันเล็กๆเนี่ยนะเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าเพื่อนบ้านเปิดหน้าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาก็เปิดหน้าบ้านให้ทุกบ้านนะครับอยู่แถบใกล้ๆให้พี่น้องก็ไปหลบฝนพอมาปีนี้ได้ยินชื่อพายุแล้วหวาดผวาพายุเกมีผมไม่ควรจะไปสู้เพราะฉะนั้นด้วยความอับจนก็เลยว่าไปจัดกันที่นี่นะครับแล้วก็ร่วมกันสนุกสนานกันนะครับตั้งแต่เวลาสัก5โมงเย็น6โมงเย็นแดดร่มลมตกเวลาเลิกก็ดูสภาพอาการก็ขอเชิญโดยทั่วกันค่ะก็เชื่อว่าของขวัญวันเกิดปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่ายินดีกันทั่วประเทศนะคะสำหรับของขวัญที่คุณจตุพรจะได้รับแต่จะเป็นอะไรก็ลองคิดขอเป็นบรรยากาศเป็นไฟนะครับร่วมมีความสนุกสนานค่ะคือไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยจริงๆค่ะคือความที่ว่าไม่จัดพี่น้องก็มาที่บ้านนะครับมาถึงก็เจอฝนตกนะครับสุดท้ายเพื่อนบ้านต้องเปิดหน้าบ้านนะครับก็เอากันว่ามันไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านนักการเมืองขนาดใหญ่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์เนี่ยเท้าเข้าไว้ไม่กี่คนก็เต็มกันแล้วที่เหลือก็ยืนกันพอฝนตกที่นี่เดือดร้อนเลยนะครับก็เลยพรรคพวกผมไม่ยอมแล้วก็จัดการกันไปไปมาๆก็ซุ้มร้านซุ้มอาหารนี่เต็มกันไปหมดออกร้านเลยของที่เตรียมไว้ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมฉลองวันเกิดเสื้อนี่กี่ตัวคะเยอะครับครบกันไหมนะครับคิดว่าได้ครบทุกคนนะครับแล้วก็พระก็ได้ครบทุกคนซีดีก็ครบทุกคนนะครับก็หมายความว่าก็ทำมาจนเพื่อพอทำให้เหลือไว้ก่อนค่ะถ้ามีเหมารถบัสรถเมย์มานี่แต่ว่าถ้าอยากจะสร้างกระแสว่ามันหมดแล้วนะครับแจก3ตัวบอกขาดเลยไปแต่จำนวนมากครับเสื้อก็จำนวนเป็นพันๆตัวนะครับแล้วก็ซีดีรวมกระทั่งพระอะไรก็ตามนี่นะครับก็มีจำนวนมากนะครับแล้วก็ซุ้มอาหารก็พี่น้องไปกี่คนก็สามารถทานข้าวได้อิ่มกันทุกคนนะครับมีหลากหลายอาหารค่ะการแจกเสื้อครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการปลุกม็อบไปชนม็อบเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะคือถ้าเป็นนักการเมืองตอนนี้ผมตกงานค่ะนะครับถ้าเป็นนักการเมืองจะต้องเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดนะครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะแต่ความเป็นประชาชนสบายๆนะครับเสื้อนะครับ
หลวงพ่อเพชรก็ให้ความกรุณาพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายพร้อมกับพระหลวงพ่อทวดนะครับรวมกระทั่งซีดีเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรก็ทำกันนะครับก็เชิญชวนฮะก็คือหมายความว่าท่านที่ตามถามหาแผ่นเพลงก็ไปเอาที่นั่นส่วนจะวางขายเมื่อไหร่เนี่ยไอ้คนที่รับผิดชอบก็ยังไม่บอกกันมาค่ะนะครับแต่แจกก่อนเพื่อให้เกิดเห็นว่ามีการเผยแพร่แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าก๊อปปี้นะคะเพราะว่ามีลิขสิทธิ์อยู่คือเหตุที่มีปกติเพลงผมก็ไม่เคยไปมีลิขสิทธิ์แต่เนื่องจากครั้งนี้ต้องการเผยแพร่คือไปทุกอำเภอมีพี่น้องสามารถหาได้ตามอำเภอต่างๆทีนี้มันต้องเข้าข่ายพรบลิขสิทธิ์นะครับก็เลยจะต้องจำเป็นจะต้องไปแจ้งกับกรมคุ้มครองสิทธิทางปัญญามิฉะนั้นร้านค้าก็ไม่กล้าให้วางกลัวว่าเป็นเพลงก๊อปทีนี้เป็นปัญหาหลักเลยทีนี้ก็มันก็เกิดเรื่องกระบวนการทางกฎหมายนะครับคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ตัวผมเองนะครับผมก็มีหน้าที่ร้องเสร็จผมก็ยกเพลงให้เขาไปมีหน้าที่เอามาเผยแพร่ในรายการนะครับหรือตามที่ต่างๆก็เชิญชวนนะคะในวันศุกร์ที่5ตุลาคมนี้เหมือนกับชวนไปเวทีชุมนุมไปร่วมสุขกันบ้างหลังจากที่ร่วมทุกข์กันมานานนะครับก็ไปทานข้าวทานอะไรกันบ้างส่วนใหญ่เจอกันก็มีเรื่องกันทุกทีค่ะเป็นครั้งนี้เจอกันแบบไม่ต้องมีเรื่องนะครับได้ทานข้าวกันอะไรกันนะครับด้วยความอบอุ่นก็เชิญชวนแล้วจัดงานได้ตามอัธยาศัยอย่างที่คุณจตุพรบอกไปในฐานะประชาชนธรรมดานะคะไหนๆก็พูดเรื่องประชาชนแล้วพูดถึงคนที่กำลังจะกลายเป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็ไม่มีฐานะทางการเมืองกันบ้างนั่นก็คือกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการส่งเรื่องคืนกลับมาที่กระทรวงกลาโหมว่าสามารถมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆกับกรณีของนายอภิสิทธิ์ได้ล่าสุดเองก็ได้มีการตั้งคำถามของบรรดาสื่อมวลชนกับรัฐมนตรีนะคะบอกว่าทำไมเหตุถึงล่าช้าจังท่านก็อธิบายบอกว่าที่ช้าเพราะว่าติดในเรื่องของการโยกย้ายทหารประจำปีคือความจริงเลยนะครับก็พลอากาศเอกสุคมพลสุวรรณทัตนะครับก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาเพราะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องฤดูการโยกย้ายการโยกย้ายแล้วก็เป็นการโยกย้ายที่มีอุปสรรคขวางหนามบ้างแต่ก็บัดนี้ได้เป็นที่ยุติชัดเจนนะครับทีนี้กรณีของการที่พบว่านายอภิสิทธิ์นอกจากหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารยังใช้เอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรซึ่งนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาได้แถลงอย่างชัดเจนโดยได้มีการเรียกตัวโดยมีการเชิญอดีตศาสดีพระขนงซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปนานแล้วนะครับอายุ 7-80 ปีแล้วและกระทั่งผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครอดีตศาสดีพระขนงนั้นเป็นคนออกสด.9อันเป็นเท็จหรือเรียกว่าฉบับปลอมผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครไปออกใบรับรองการศึกษานะครับซึ่งไม่ใช่เป็นอำนาจเพราะอำนาจที่แท้จริงเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพการอ้างมาตราที่ประเด็นต่างประเทศก็อ้างผิดนะครับวันขึ้นทะเบียนฐานกองเกินก็อ้างผิด คือทั้งหมดเป็นเอกสารที่มีพิรุธน่าสงสัยทั้งสิ้นทั้งสองคนได้ให้ปากคำกับกระทรวงกลาโหมโดยมีการบันทึกเป็นวิดีโอเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆนั้นพลอากาศเอกสุคมพลสุวรรณทัตซึ่งเขาแถลงเป็นแผงเลยนะครับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับสรุปความชัดเจนว่า 1. ได้มีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจริง 2. มีการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจริงเพราะฉะนั้นเมื่อพบว่ามีการใช้หลักฐานอันเป็นเท็จภาระหน้าที่ก็คือว่าเมื่อแสดงว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะเป็นทหารมาตั้งแต่ต้นนะครับทางกระทรวงกลาโหมเองนั้นก็ต้องการความรอบคอบก็ทำเรื่องถามถึงกฤษฎีกากฤษฎีกาเขาก็ตอบว่านะครับที่ถามถึงอำนาจนะครับว่าอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้เนี่ยภายหลังจากมีการพบว่ามีการใช้หลักฐานเท็จนั้นกระทรวงกลาโหมจะมีอำนาจอย่างไรบ้างกฤษฎีกาตอบคำถามง่ายๆก็คือว่าอำนาจเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุคำพลเขาจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเมื่อรับเรื่องจากกฤษฎีกาแต่ในแวดวงทางการเมืองนั้นทั้งกระทรวงกลาโหมเองรวมกระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเชื่อว่าก็รอคดีที่เขาฟ้องผมในคดีหมิ่นประมาทนะครับซึ่งศาลได้วินิจฉัยยกคำร้องแปลว่ายกฟ้องนะครับเนื่องจากว่าพบว่าเอกสารของโจทก์หมายถึงนายอภิสิทธิ์มีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยนะครับแต่ว่าคนที่จะชี้ว่านะครับเป็นเอกสารเท็จคือกระทรวงกลาโหมต้นสังกัด
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการชุดพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าบัดนี้มีเวลาแล้วเนี่ยก็จะต้องทำการเมื่อไม่มีสิทธิ์เมื่อพบว่าเป็นการใช้เอกสารเท็จแปลว่าการเข้าเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบรนั้นเป็นการเข้าโดยมิชอบไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นข้าราชการแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับเพราะว่าขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเดือนไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเบี้ยหวัดไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินประจำตำแหน่งไม่มีสิทธิ์ที่จะรับพระราชทานยศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาระหน้าที่ก็คือ1ต้องถอดยศนะครับ2ก็คือต้องเรียกเงินเดือนคืนเงินเบี้ยหวัดคืนเงินประจำตำแหน่งคืนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าข่ายนะครับเช่นเดียวกับที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังเล่นงานคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องการให้มีการลากเรื่องไปยาวกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับก็ควรจะดำเนินการอย่างรีบเร่งรอบคอบเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะรอบคอบเรื่องอะไรเมื่อพบหลักฐานอันเป็นเท็จแล้วและที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เป็นกรณีแรกนะครับเมื่อมีประเพณีปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวข้องที่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่ควรที่จะชักช้าควรที่จะดำเนินการให้เกิดความชัดเจนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการถัดไปกระทรวงกลาโหมวันนี้ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นถ้าพบหลักฐานอันเป็นเท็จลองไม่ถอดยศเลยนะครับลองไม่ปลดออกสิครับลองไม่เรียกเงินเดือนคืนสิครับหรือไม่เรียกเบี้ยหวัดคืนเงินประจำตำแหน่งคืนเนี่ยนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลต้องกลายเป็นคนผิดเองละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณกมลบันไดเพชรเขาก็ส่งเสียงทวงเรื่องนี้พลอากาศเอกสุกัมพลบอกว่าไม่ต้องมาหรอกดำเนินการอยู่แล้วนะครับปัญหาก็คือว่าณเวลานี้คนต้องการที่จะเห็นด้วยความรวดเร็วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งอะไรกันเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับกว่า25ปี26ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรทำความจริงเรื่องนี้ให้ประจักษ์เมื่อไม่มีสิทธิ์ใช้หลักฐานเท็จไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับเอาหน้าตาของคำว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะออกไปถ้าเป็นชื่อนายคอนายขอนายคอที่เป็นลูกตาสีตาสาใช้หลักฐานนั้นเป็นเท็จเคยปฏิบัติกับเขาอย่างไรก็ปฏิบัติกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอย่างนั้นก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยพลอากาศเอกสุกัมพลซึ่งเขาดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบผมว่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะจบโดยเร็วแต่ว่าจากคำถามของนักข่าวที่ถามว่าจะมีการเรียกคืนเบี้ยหวัดแล้วก็ถอดยศเลยหรือเปล่าตัวของรัฐมนตรีกลาโหมเองท่านก็บอกว่าต้องรอให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการซึ่งก็ต้องใช้เวลาคือไม่ได้อย่างนี้ค่ะคือความหมายพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยพอกฤษฎีกาตอบเนี่ยนะครับว่าเป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมเนี่ยและที่สำคัญที่สุดคือว่าแต่ละฝ่ายก็รอคดีที่นายอภิสิทธิ์ฟ้องผมเหมือนกันเมื่อศาลยกคำร้องชัดเจนคือพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยเขาเป็นคนรอบคอบก็ใช้กรรมการเมื่อเรื่องที่กฤษฎีกาแจ้งมาว่าเป็นอำนาจของกระทรวงกลาโหมซึ่งนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยเขาแถลงเป็นแผงอยู่แล้วว่าเป็นการใช้หลักฐานเท็จจริงนะครับและหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจริงเพราะฉะนั้นก็ใช้รูปแบบคณะกรรมการและกรรมการนี้ก็ผมว่าเขาทำไม่กี่วันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าทำกันไปปีถ้าเรื่องแค่นี้ทำเป็นปีก็ไม่ต้องมานั่งเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยและผมเชื่อฟังพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยนะท่านเขาจริงนะครับท่านบอกว่าที่ผ่านมายุ่งเพราะว่าเรื่องการโยกย้ายนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมันไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่เลยมันเคยมีกรณีอย่างนี้อยู่แล้วและก็มีการถอดยศปลดออกนะครับเรียกเงินเดือนเรียกเบี้ยหวัดคืนเงินประจำตำแหน่งคืนมีแนวทางการปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยครับผมเชื่อว่าไม่มีใครกันแกล้งใครมันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วค่ะเป็นทางอื่นไม่ได้ที่นี้ในส่วนของคุณกมลบันไดเพชรเองก็บอกว่าจะยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อที่จะขอให้เพิกถอนคำสั่งในขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้มีการอนุมัติตอนที่รับราชการทหารก็นั่นก็คือเพิกถอนคำสั่งก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าที่สั่งให้เขาบรรจุรับราชการทหารไปเพิกถอนก็คือว่าถือว่าไม่มีการรับราชการทหารมาตั้งแต่ต้นนะครับคือไปถอนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งเพียงแค่ถอนคำสั่งบรรจุนะครับนายอภิสิทธิ์เป็นข้าราชการนะครับทั้งพลเรือนและข้าราชการทหารของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับสองขั้นตอนนั้นแค่สั่งแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เคยรับราชการมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นโทษต่อมาเนี่ยนะครับโทษต่อมาก็คือว่าเมื่อมีความผิดมันก็ต้องปลดออกนะครับเพราะว่าจะไปไล่ออกก็ไม่ได้เพราะว่านายอภิสิทธิ์เองก็
ก็ยื่นใบลาออกกันมานานแล้วนะครับทีนี้เมื่อพบหลักฐานอันเป็นเท็จเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมเขามีทางออกชัดเจนผมว่าเราเชื่อมือพลอากาศเอกสุวรรณพลเด็ว่าเรื่องนี้ท่านจัดการได้นะครับไม่มีฝ่ายการเมืองใครไปกดดันอะไรนะว่าตามข้อเท็จว่าตามข้อเท็จจริงกันแล้วก็เอกสารทีนี้ในกรณีที่ถ้ากระทรวงกลาโหมได้มีการเรียกคืนเบี้ยหวัดแล้วก็ถอดยศของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ปลดออกนี่นะปลดออกจะมีผลต่อการยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ของคุณอภิสิทธิ์กรณีฟ้องร้องกับคุณจตุพรไม่เกี่ยวกันไหมคะนี่คดีหมิ่นประมาทก็ว่าไปดิครับมันไม่เกี่ยวกันยื่นอุทธรณ์คดีหมิ่นประมาทว่าไปแต่นี่อำนาจนี้เป็นของกระทรวงกลาโหมไอ้นี่เป็นเรื่องระหว่างผมกับนายอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงที่เขาติดตามทางการเมืองนะครับเผื่อช่องทางแล้วเอาช่องนี้แหวกออกมาแต่เมื่อแหวกออกมาไม่ได้เนี่ยกระทรวงกลาโหมก็ต้องเดินหน้าไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันแต่เป็นเรื่องทางการเมืองที่มองกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้กระทรวงกลาโหมก็ทำหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเท่านั้นและเคยทำอย่างที่เคยปฏิบัติกับบุคคลอื่นนะครับหลังจากกลาโหมจัดการแล้วมาตรา102วงเล็บ6ณขณะที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังทำกับท่านยงยุทธใครจะเป็นคนเดินหน้าทำคะก็ใช้เหมือนกันนะครับยื่นยังไงสสเข้าชื่อเท่าไหร่นะครับ1 ใน 10ก็เข้า1 ใน 10ไม่ยากอะไรนะครับหลังจากนั้นพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็คงจะทำมีฉะนั้นก็ให้จ่าประสิทธิ์จัดการนะครับคือผมเองก็คือขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนตามกฎหมายแล้วนะครับเมื่อพบว่าถูกปลดออกไล่ออกก็เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา102วงเล็บ6ซึ่งจะเป็นส.ส.ไม่ได้เลยไปตลอดชีวิตก็เข้าชื่อ10 1 ใน 10ใช่ไหมคะแล้วก็ยื่นประธานสภายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ทำแบบที่นายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการกับนายยงยุทธวิชัยนินเป็นกรรมเดียวกันครับแต่ก็จับดูท่าทีแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เห็นออกมาเดือดร้อนกับเรื่องที่กลาโหมจะมีการถอดยศเรียกคืนเบี้ยหวัดนี่คือมนุษย์เราหลายมีหลายจำพวกนะครับค่ะบางคนเนี่ยนะครับฆ่าคนตายยังไปงานศพได้บางคนไม่มีความรู้สึกรู้สาเลยบางคนเนี่ยนะครับขับรถชนสุนัขก็นอนไม่หลับต้องทำบุญจิตใจหัวใจคนมันแตกต่างแต่ไม่มีใครยังรู้ว่านะครับจิตใจที่แก่นแท้ของคนเป็นอย่างไรผมยังบอกว่าบางคนนะครับหน้าดูเหมือนว่าไม่กังวลแต่จิตใจก็ร้อนรุ่มมากมายนะครับเหมือนบางคนที่เป็นนักสู้เพราะตกใจก้าวขาไม่ออกนะครับวิ่งไม่ทันนะครับกลายเป็นวีรบุรุษก็มีทั้งที่เป็นคนขี้ขลาดที่สุดแต่เนื่องจากว่าก้าวขาไม่ออกทีนี้ไอ้คนก็เข้าใจว่านี่มันเป็นนักสู้นี่มันไม่ถอยหนีมันจะหนียังไงขาไม่เดินทีนี้ประเด็นก็คือว่าขนาดนี้ก็เช่นเดียวกันเราอย่าดูแค่หน้าตาหน้าการเมืองเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าที่หน้าชื่นอบรมหน้าตรมอกชื่นปากกล้าหาสัตว์ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะครับสารพัดวิชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเขาไม่กังวลนะครับผมก็คือผมไม่อยากจะบอกว่านายพิสิทธิ์จะต้องกังวลอะไรขอให้ถ้าคุณมีความสุขก็ขอให้คุณยิ้มออกมาร่าเริงนะครับไม่ยี่ระก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปติดตามความสุขหรือความทุกข์ของคุณแค่พายุลูกนี้มาผมก็ซีเรียสแล้วพายุเกมีนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณจตุพรต่อค่ะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่สองเนี่ยค่ะก่อนเข้าข่าวเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เหมือนกันครับชื่อเพลงลมหายใจค่ะความจริงก็เรื่องการนั่งสมาธินี่นะครับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่นะแต่ว่าก็มาร้อยเรียงเป็นเพลงนะครับทั้งคนเขียนและคนทำดนตรีนะครับมีความสามารถทั้งคู่ค่ะมีคนแซวบอกว่าฟังเพลงอัลบั้มนี้ของคุณจตุพรจะนิพพานแล้วแต่ดนตรีเพราะนะคะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอที่แตกต่างจากทุกอัลบั้มที่ผ่านมาคือยังไม่ได้เป็นวิดีโอมิวสิกวิดีโอจริงๆเนื่องจากว่านะครับร้องเอาใส่กันเพื่อที่จะฉายออกโทรทัศน์ค่ะนะครับซึ่งคาดว่าเขาคงจะไปเก็บภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรกันมานะครับนี่เอาเป็นการชั่วคราวก่อนอ๋อหมายความว่าไอ้ที่จะขายจะเป็นอีกแบบนึงไม่ใช่คืออย่างนี้ก็คือหมายความว่าคนที่เขาไปคิดที่จะออกไอเดียเรื่องนี้นะครับเขาจะไปทำอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าที่เป็นเพลงอย่างเดียวนะครับก็วันศุกร์ที่5นะครับก็
พี่น้องไปที่นั่นเราก็แจกกันไปค่ะนะครับที่โรงแรมเครีสอร์ทหรือบางกอกรีสอร์ทหลังเรือนปัญญาค่ะนะครับพี่น้องที่ถามกันไปช่วงเย็นๆนะค่ะไปเริ่มงานกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเอาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นแดดร่มลมตกเอาตั้งแต่ตอนช่วงหัววันเลยนะครับหกโมงกว่าก็ขาดสติกันละแล้วคงไม่ต้องไปแจ้งที่กทม.หรือว่าใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลกันจัดงานในวันนี้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นเนี่ยก็สนุกสนานกันเลิกก็ตามปกติเลิกก็ตามสถานการณ์ค่ะว่ายังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นยังอาจจะห้าโมงของอีกวันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไล่กลับก่อนนะคะก็ไปร่วมกันได้ค่ะวันที่5ตุลาคมนี้นะคะตรงกับวันศุกร์จะได้เป็นวันพักผ่อนกันจริงๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่หลายคนบอกว่าชาวนาเกือบที่จะดีอยู่แล้วแต่ที่สุดแล้วก็ถูกขัดขวางด้วยกระบวนการของนักวิชาการที่ออกมารวมตัวกันซึ่งต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองเสนอล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติแต่ว่าในมุมของชาวนาอย่างที่ได้อธิบายหลายวันจากการอธิบายของรัฐมนตรีช่วยเกษตรรวมไปถึงคุณจตุพรเองก็เห็นว่านโยบายเดิมนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเดินหน้าแต่ว่าวันนี้ค่ะทางด้านของความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์โดยหมอวรงค์เองก็ได้ออกมาบอกว่ากรณีการจัดม็อบออกมาต่างๆเชื่อว่าไม่ใช่ชาวนาตัวจริงแต่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านนักวิชาการขนาดชาวนายังต้องปลอมกันแล้ว มันไม่มีเหตุผล คือสาระณวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าชาวนาเนี่ยนะครับเขาได้รับระทมทุกข์มานาน การพูดเรื่องการทุจริตเรื่องการจำนำข้าวก็ต้องไปจับคนที่ทุจริตแต่ว่าไม่ใช่ไปยกเลิกการจำนำข้าวแล้วให้ชาวนาเขาได้เสียประโยชน์ในส่วนนี้ไปคือถ้าพบว่าการทุจริตในหน่วยงานไหนก็ต้องเลิกกับทุกหน่วยงานถ้าพบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุจริตก็ต้องเลิกตำรวจพบกองทัพบกทุจริตก็เลิกกองทัพบกกองทัพเรือทุจริตเลิกกองทัพเรือกองทัพอากาศทุจริตเลิกกองทัพอากาศต่อไปประเทศนี้จะไม่มีหน่วยงานเหลืออยู่เลยนะครับเช่นเดียวกับกรณีนี้เหมือนกันก็คือว่าใครทุจริตตรงไหนก็ไปตรวจสอบและดำเนินคดีนะครับอย่าได้ละเว้นนะครับว่าคนที่ทำนาบนหลังคนนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยชาวนาเขาจะลืมตาอ้าปากเงินส่วนที่เกินมา 6,000 เนี่ยนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับรวมกระทั่งข้าวเปลือกของมะลิเนี่ยนะครับที่เพิ่มมาเป็น 20,000 บาทซึ่งควรจะเป็นของชาวนามาตั้งแต่ต้นนะครับที่ใครบอกว่าล้มเหลวล้มเหลวก็รัฐบาลตั้งแต่นายกทักษิณเรื่องนโยบายมีเรื่องสักเรื่องนะครับล้มเหลวก็ถูกปรามาสถูกดูถูกอย่างนี้30บาทรักษาทุกโรคมันก็ปราศัยบอก30บาทตายทุกโรคกองทุนหมู่บ้านตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ปรากฏเวลานี้เงินนี่เพิ่มนะครับหมู่บ้านเกิน1ล้าน5ล้านบางแห่ง10ล้านยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกนโยบายก็มักจะได้รับการปรามาสการดูถูกเสมอเรื่องนี้เนี่ยครับชาวนาเขาได้ประโยชน์รวมกระทั่งเขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปง้อเท่าแก่โรงสีนะครับหรือว่าร้านขายยาฆ่าแมลงขายปุ๋ยนะครับหรือวัสดุทางการเกษตรที่ทำนาก็มีบัตรเครดิตเกษตรกรก็สอดคล้องกับโครงการรับจำนำชาวนาก็มีเกียรติยศถือการ์ดไปที่ไม่ต้องไปคุกเข่าอีกแล้วนะครับไปกราบร้านเท่าแก่โปรดเถิดโปรดเถิดเท่าแก่ก็ซื้อกดราคาที่เรียกว่าตกเขียวนะครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เขาออกมาแสดงอาการห่วงใยทั้งหลายเนี่ยผมว่านะครับท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลทุกข์นั่นคือชาวนาซึ่งทางด้านรัฐบาลเองก็ควรที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงบ้างใช่ไหมคะคือขนาดนี้เนี่ยนะครับคือทุกเรื่องฝ่ายค้านจะต้องทักท้วงทุกนโยบายถ้ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับจิ้งจกทักและต้องเลิกทุกนโยบายเขาจะเลือกขึ้นมาเป็นรัฐบาลทำไมเป็นรัฐบาลขวัญอ่อนหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยืนเรื่องนี้เนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาเล็กข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตต้องจับก็รัฐบาลก็ตั้งร้อยเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงก็มีหน้าที่ต้องไปจับกลุ่มนะครับคุณวีระพงษ์รามังกูลนะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจรัฐบาลเนี่ยนะครับรวมกระทั่งตำแหน่งอื่นเป็นห่วงเรื่องการทุจริตก็ต้องจับเรื่องการทุจริตแต่ว่าไม่ใช่ไปเลิกนะครับเลิกก็ชาวนาก็ถูกโรงสีกดขี่เหมือนเดิมอ่ะค่ะก็ต้องแก้ไขปัญหาทุจริตก็ต้องจับตรงไหนผิดตรงนั้นก็ต้องจับค่ะแต่คุณไปตัดโอกาสของชาวนาได้ไง
พบการทุจริตเลิกโครงการจำนำข้าวแล้วก็ชาวนาก็อยู่ภายใต้การกดขี่ของโรงสีเหมือนเดิมนะครับผมเห็นว่าไม่วิธีการนี้เนี่ยครับคิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่นายกยิ่งลักษณ์ยืนเนี่ยนะครับก็ยืนแข็งแรงนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยไปเลิกตามไอ้พวกนี้พวกนี้บอกเห็นไหมนะครับแล้วมันซ้ำทันทีเลยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยครับชาวนาเองก็รัฐบาลชุดนี้ก็พึ่งไม่ได้เลยก็รับปากไอ้พวกฝ่ายค้านทับทีเดียวไปเลยอาจารย์นิด้านี่นะครับรวม146คนบวกลูกศิษย์นะครับอาจารย์ธรรมศาสตร์บางคนไม่รู้เป็นใครนี่นะทักแค่146คนชาวนาเนี่ยครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศค่ะแล้วคุณไม่ฟังเขาบ้างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่ไปตัดโอกาสคนจนที่สุดคนต่ำต้อยที่สุดนะครับรัฐนี้ต้องไม่ทำค่ะเพราะฉะนั้นผมเรียนเลยครับว่าไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหน้าที่ของรัฐบาลต้องยืนแข็งค่ะแม้ว่าเดินหน้าโครงการจำนำข้าวต่อไปและเป็นเหตุให้รัฐบาลพังผมว่าก็ต้องให้พังไปค่ะเพราะเราต้องอยู่กับหัวใจของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นชาวนาซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมาตลอดชีวิตแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยครับกำลังไปสร้างความหวังให้กับเขาค่ะคน146คนมีความเห็นต่างพรรคประชาธิปัตย์นี่เห็นต่างอยู่แล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่ทำโครงการจำนำข้าวมันก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะครับไปทำตามที่มันเสนอมันก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดี คือในช่วงแรกอาจจะทุลักทุเลบ้างในความเป็นห่วงที่หลายคนบอกว่าเงินจะขาดดุลหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีเงินขาดดุลหรือว่าจะต้องหาเงินมาซ่อมในส่วนที่ชาวนาควรจะได้ก็เป็นเหตุผลสมควรที่ควรจะทำก็เวลาไปชดเชยไอ้พวกล้มบนฟูกทั้งหลายนะครับมูลค่าจะถึงปัจจุบันกว่า2ล้านล้านแล้วเนี่ยนะครับทำไมคนเวลาคนรวยคุณไม่มีวิตกจริตไหมไม่มีใครออกมาทักท้วงไม่มีอะไรค่ะไอ้คนรวยมันวิเศษวิโสอะไรล้มบนฟูกเนี่ยครับกอบเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาระของคนไทยทั้งชาติเวลาชาวนาเขาจะได้เศษเงินบ้างเมื่อเทียบกับคนรวยนี่เศษเงินแท้ๆซึ่งก็เป็นภาษีที่พวกเขาเองก็ควรที่จะได้ด้วยเขาควรที่จะได้รับแต่เขาต้องไปจ่ายหนี้ให้กับคนรวยนะครับจ่ายมากี่ปีแล้วล่ะครับจ่ายมาเป็นชาติแล้วแต่พอเห็นคร่าวๆว่าทำท่าว่าเรื่องของคนจนจะขาดทุนขึ้นมาบ้างซึ่งไม่รู้ว่าภายข้างหน้ามันจะขาดทุนจริงหรือเปล่ายังไม่มีข้อสรุปอะไรทีจะยกเลิกกันแล้วแปลว่าคนจนเนี่ยนะครับคนจนจะไม่ได้อะไรเลยที่คนรวยสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนจนไปอุ้มแต่พอคนจนจะได้บ้างและไม่ได้สร้างความเสียหายไม่ได้ทุจริตนะครับไม่ได้ล้มบนฟูกนะครับล้มบนฟางข้าวเนี่ยประเด็นต่อมาที่ขนาดนี้ก็คือว่ามันไม่ความยุติธรรมกับคนที่ต่ำที่สุดในประเทศค่ะนะครับแต่ละคนเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยท้ายที่สุดคุณห่วงชาวนาหรือคุณห่วงเจ้าของโรงสีหรือพ่อค้าหน้าเลือดนายทุนกันแน่นะครับโรงสีเนี่ยนะครับก็มีระดับ1 2 3 4นะค่ะซึ่งความจริงโรงสีระดับธรรมดาก็ไม่ได้แทบเค้าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ไอ้พ่อค้าส่งออกรายใหญ่เนี่ยนะครับลองไปทำศึกษาดิครับนี่ได้ลองศึกษาดูว่าที่ผ่านมาเค้าคั่วกันยังไงเค้าจัดสรรผลประโยชน์กันยังไงระหว่างนักการเมืองกับพ่อค้าเนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพวกนี้เอาเปรียบชาวนายังไงชาวนาควรจะได้นะครับหน้าต้นทุนเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ากำไรเนี่ยอย่างน้อยสุด 6,000 เองชัดนะครับราคาสูงจากการประกันราคาข้าวนะครับเพิ่มมา 6,000 บาทมันมาโหฬารนะครับมันเป็นชีวิตเขานะครับมันเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้นะครับ 5-6,000 คุณก็ไปแบ่งกันซึ่งความจริงก็มากกว่านั้นอีกซึ่งทำดีๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอกชนต่อไปจะแข่งกับรัฐบาลก็ต้องไปที่ราคาหมื่นห้าคุณก็แข่งได้นะครับแล้วราคาในตลาดโลกก็สู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ไปห่วงประเทศนู้นขายนั่นนี่เลยคือทำไมไม่ไปเทียบไปประเทศที่ขายแพงบ้างนะครับไปเทียบประเทศที่ขายราคาถูกค่ะคือเราต้องไปตามความยากจนเขาอะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าชาวนาก็มีความทุกข์เป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอกันได้ทีนะครับในการสร้างภาพมายาหลอกลวงนะครับชาวนาได้ความสุขที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของโลกกินได้ไหมนะครับปากท้องสำคัญนะครับที่หนึ่งของโลกไปใช้หนี้ได้ไหมที่หนึ่งของโลกกันแม่ถูกยึดที่นาได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่าไปบ้าบอคอแตกเลยครับข้อเท็จจริงก็คือว่าชาวนาเขาควรจะขายได้ราคาตามความเป็นจริงหยาดเหงื่อที่เขาหล่นลงไปนะครับในนาในแต่ละแปลงนี่นะครับควรจะกลับมาที่เขาะนะครับไม่ใช่กลับไปคนทำนาบนหลังคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องไปศึกษาถึงการ
นะครับคนที่ทำนาคนที่ออกแรงนะครับคนที่ออกเรือนะครับว่าเขาควรจะได้เปรียบอย่างไรนะครับเขาควรที่จะได้สิ่งที่เขาควรจะได้ยังไงแต่เวลานี้ผมเองก็เห็นว่าเขาไปห่วงพ่อค้าเนี่ยนะครับไม่ได้ห่วงชาวนาควรแก้ไขโครงสร้างเดิมๆที่ชาวนาจนซ้ำซากมากกว่าการแก้ไขความขาดทุนลงมานิดนึงของผู้ประกอบการมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งรวยซ้ำซากค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็จนซ้ำซากนะครับความจริงก็คือรัฐบาลนี้ก็ขอให้คุณลดรวยลงมาหน่อยเถอะที่คุณเคยได้คุณยังได้อยู่แต่คุณลดรวยลงมาได้ไหมนักการเมืองคุณก็พอใช่ไหมค่ะนะครับไม่ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้ไอ้ขั้นตอนเนี่ยครับไอ้คนขี้โกงทั้งหลายเนี่ยก็ไปตรวจไปจับเสียมันโกงทุกที่แหละครับค่ะคือการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องไปจับต้องไปกุมแต่ว่าไม่ใช่ไปยกเลิกมันต้องยกเลิกทุกๆหน่วยงานในทุกกระทรวงทบวงกรมเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดคือถ้าจะมีฝ่ายค้านหรือว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลแล้วยกข้อให้สัมภาษณ์ของดร.วีรพงษ์มารังกูลบอกว่าขนาดคนที่เป็นที่ปรึกษารัฐบาลยังไม่เห็นด้วยคือมองว่าควรที่จะเอาสิ่งที่ท่านมองว่าเป็นจุดช่องโหว่หรือเป็นจุดที่เป็นจุดด้อยเอาไปแก้ไขแบบนั้นจะถูกต้องกว่าคือขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าความห่วงใยเนี่ยนะครับ คุณวีรพงษ์รามังกูลเนี่ยก็มีสิทธิ์จะห่วงใยได้แต่ว่าในการรับผิดชอบกับประชาชนเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีนะ คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยส.ส.นะครับและรวมกระทั่งบรรดาพี่น้องคนเสื้อแดงที่บักหน้าไปหาเสียงกันนะครับพวกนี้ต้องเจอกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความห่วงใยของคุณวีรพงษ์รามังกูลถือว่าเป็นความห่วงใยแต่คุณวีรพงษ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคุณวีรพงษ์ก็ทำหน้าที่มีความเห็นได้แต่ถ้ารัฐนี้เนี่ยนะครับไม่ทำตามสัญญาประชาคมเนี่ยถามว่าประชาชนเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจถ้ารัฐนี้ไม่มีประชาชนเป็นหลังพิงนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับรัฐนี้ก็อยู่ไม่ได้4ปีต่อไปเนี่ยนะครับสมมติเราอยู่ครบ4ปีเขาก็ไม่เลือกรัฐนี้ก็มาอีกหน่อมแนมเหลือเกินนะครับรับปากว่าช่วยชาวนาคนมาวอยวายอยู่146คนสุดท้ายเปลี่ยนใจแล้วพรรคประชาธิปัตย์ตะโกนไม่เห็นด้วยถอดใจแล้วนะครับคนในซีกรัฐบาลบางคนแสดงความเห็นคือความเห็นต่างๆรับฟังครับความห่วงใยเนี่ยนะครับไม่ว่าอาจารย์นิด้า146คนบวกธรรมศาสตร์บวกนักศึกษาเนี่ยนะรวมกระทั่งข้อเสนอของฝ่ายค้านรับฟังแต่รับฟังไม่ใช่ไปยกเลิกนะครับก็ไปป้องกันสิครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ทุจริตตรงไหนก็ช่วยกันจับนะครับผมไม่ด้วยต้องจับแต่ไม่ใช่ยกเลิกแม้ประเทศไทยจะไม่เหลือหน่วยงานนะครับส่วนทั้งเรื่องของการเป็นห่วงว่าคุณภาพข้าวของเวียดนามจะเทียบเท่าของไทยทางด้านของคุณก่อแก้วก็ไปตรวจสอบนะคะบอกว่าจากสถิติแล้วก็การเปรียบเทียบขององค์การอาหารแล้วก็เกษตรแห่งสหประชาชาติบอกว่ายังไงก็ตามในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาข้าวของประเทศไทยเนี่ยดีกว่าเวียดนามอย่างแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันคือคุณภาพคือไทยก็มาไกลค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไว้วันผมเชื่อว่าท้ายที่สุดพ่อค้าต้องปรับตัวค่ะเหมือนกับกรณีเรื่องยางพาราสมัยพันตำรวจโททักษิณเมื่อก่อนก็แบบนี้พ่อค้าคนกลางก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับพอเจรจาความกับ3ประเทศราคายางพรวดบางประเทศไม่มีต้นยางสักต้นเลยกำหนดราคายางชาวนาไอ้ชาวสวนยางไปกรีดยางนะครับตื่นนอนตั้งแต่เที่ยงคืนไปกรีดยางนะครับกว่าจะเสร็จก็รุ่งเช้าแต่ปรากฏคนได้ประโยชน์เป็นประเทศที่ไม่มีต้นยางสักต้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลทักษิณเนี่ยเขาไปตัดตอนพันธุกรรมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพ่อค้าเขาก็มีความสุขที่ไม่พอใจกรณีข้าวก็เช่นเดียวกันมาตรการจำนำข้าวเนี่ยวันนี้ก็เป็นการตัดต่อพันธุกรรมใหม่ว่าคนควรที่ได้รับผลประโยชน์คือชาวนาไม่ใช่พ่อค้าพ่อค้าก็ได้ในสิ่งที่ควรจะได้แต่ว่าไม่ใช่10สมมุติว่า10ชาวนาได้1พ่อค้าได้9นะครับใน9ก็ไปหารกับนักการเมืองคนละ4คนละ 4.5 ชาวนาเนี่ยครับดักตากฝนตากแดดน้ำท่วมไอ้พวกที่ได้9นักการเมืองนะครับบวกกับพ่อค้าก็ไม่ต้องรับผิดชอบแห้งนะครับกล้าตายต้นข้าวตายก็ไม่รับผิดชอบแต่ขายไปกดราคาแล้วไปส่งออกราคาสูงและท้ายที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวนาเขารับมาตลอดชีวิตเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเมื่อคืนที่พี่อดีศรร้องเนี่ยมันสะท้อนเนี่ยครับเพลงนี้ 4-50 ปีมาแล้วและท้ายที่สุดก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ชาวนาพอเขาจะปลดแอก
นะครับแอกที่สวมคอวัวคอควายเนี่ยที่เขาใช้คำว่าปลดแอกนะครับว่าพอจะปลดแอกกันใช่ไหมปรากฏว่ามีการเรียกร้องบอกว่าแอกควรจะไปใส่ไว้ที่คอของชาวนาเหมือนเดิมทั้งที่แอกต้องอยู่ที่คอวัวกับคอควายนะครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาพวกพ่อค้าทั้งหลายพวกกลุ่มทุนทั้งหลายก็เอาแอกไปสวมใส่ชาวนาและกดขี่ชาวนามาโดยตลอดณวันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดนี้เขามาปลดแอกให้ชาวนาแต่บางคนมันทนไม่ได้บอกไม่ได้ชาวนาต้องใส่แอกเอาไว้นะครับยังเป็นไทยไม่ได้ต้องเป็นทาสอยู่เหมือนเดิมต้องถูกกดขี่เหมือนเดิมจะต้องจนซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมเพราะข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อรวยซ้ำซากแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการดึงแล้วก็จูงใจคนรุ่นใหม่หรือว่าคนวัยทำงานให้กลับมาใส่ใจหรือว่าทำงานในอาชีพเกษตรกรเพราะว่าเท่าที่มีการสำรวจเองอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกข้าวณขณะนี้ใช้แรงงานต่างชาติเกือบทั้งหมดคือณขณะนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคือความที่ประเทศไทยเนี่ยบางอาชีพเนี่ยหาคนทำยากเลยอาชีพแม่บ้านเนี่ยนะครับถ้าพม่าเรียกคนเขากลับประเทศหมดหมดนะครับค่ะประมงประมงเนี่ยนะครับคนไทยไม่มีแล้วค่ะนะครับทำนาทำนาก็ยังมีคนไทยบ้างนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนมากอยู่อาจจะมีแรงงานต่างชาติบ้างนะครับแต่ว่าไม่มากเท่ากับแบบประมงอาชีพแม่บ้านหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ล้วนแต่เป็นคนต่างชาติหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลือกอาชีพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับณขนาดนี้เนี่ยความที่ประเทศไทยถือว่าเทคโนโลยีเรื่องการปลูกข้าวเนี่ยสูงที่สุดในบรรดากลุ่มอาเซียนด้วยกันมีประสบการณ์มากมายประสบความสำเร็จมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับนะครับคือวันนี้เราต้องนำนะครับนำประเทศผู้ปลูกข้าวทั้งหลายความจริงที่พันตำรวจโททักษิณเคยคิดและถูกยึดอำนาจก่อนที่เล่าให้ฟังก็คือเอาประเทศที่ผู้ปลูกข้าวทั้งหมดมาประชุมรวมตัวเหมือนกลุ่มโอเปกนะครับน้ำมันขึ้นข้าวก็ขึ้นนะครับคุณขายน้ำมันแพงเราขายข้าวแพงนะครับแต่คุณไม่ยอมคุณก็กินน้ำมันของคุณไปค่ะก็แปลความกันได้ไงว่านะครับไม่ว่าคุณมีน้ำมันคุณก็มีศักดิ์ศรีเรามีข้าวเราก็มีศักดิ์ศรีนี่ต้องนับพืชอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็จะฟื้นตามไปด้วยก็ต้องใช้หลักการเดียวกันมันสำปะหลังปาล์มนะครับยางพารานี่ไปแล้วครับกำลังดิ่งไปราคาขึ้นสูงแล้วค่ะนะครับรวมกระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆไม่ฉะนั้นนะครับก็เกิดเหตุกันทุกปีลำไยก็เกิดปัญหาทุกปีนะครับเงาะทุกปีทุเรียนทุกปีอย่างนี้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องนำการตลาดเพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นว่าสินค้าของไทยผลไม้ของไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทั่วโลกเขาให้การยอมรับแต่เราต้องปรับสภาพหนักนะครับชาวนาเกษตรกรควรเป็นอาชีพที่มีเกียรติเหมือนกับชาวนาญี่ปุ่นอย่าไปยกชาวนาที่เขาเดือดร้อนกับเราดิซึ่งหมายความว่าจะต้องมีคนที่มาทำการตลาดที่ดีที่ไม่เอาเปรียบไม่ใช่เอกชนแต่เป็นรัฐบาลที่ควรจะเป็นคนทำการตลาดคือหมายความว่าถ้ารัฐบาลเขานำดีเนี่ยเอกชนเขาต้องตามไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้มันก็จะเป็นกลไกที่ไปด้วยกันครับเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับประเภทเท่าแก่ไปตกเขียวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วปรับรัฐบาลก็แบบนี้รัฐบาลเขาสตาร์ท15,000แปลความว่าถ้าคุณจะอยู่ต่อสู้คุณก็ต้อง15,000นะครับหรือว่ามากกว่านั้นคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับชาวนาก็ได้ประโยชน์และประเทศก็ได้ประโยชน์เชื่อผมว่าพ่อค้าก็ตัวรอดได้แล้วก็เป็นห่วงแต่พวกอาจารย์นิด้านี่แล้วก็เชื่อว่าชาวนาเองจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคือผู้ปลูกข้าวทั้งหลายแล้วก็มาคัดคุณภาพว่าถ้าเกรด A ไทยได้ส่งออกในระดับราคานี้ไม่ได้มีการแข่งขันในประเทศผู้ผลิตแต่ไปยกระดับราคาในตลาดโลกได้อันนั้นจะเป็นผลหนึ่งที่การปูทางณขณะนี้อาจจะยังไม่เห็นผลก็เหมือนอย่างนะครับที่นายกทักษิณไปอินโดเนี่ยตามมหานายกมหาเถรของมาเลย์มาเจรจาด้วยนั่นแหละเริ่มต้นนะครับจุดเปลี่ยนของยางพาราไทยยกเลิกมติครม.ห้ามปลูกเกินจากจังหวัดชุมพรค่ะณัฐวุฒิไสยเกื้อเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเขาก็เดินตามรอยเลยนะครับไปอินโดไปมาเลย์นะครับในไทยปลูกผลผลิตลำดับที่1ค่ะอินโดลำดับ2มาเลย์อันดับ3วันนี้อยู่ที่เวียดนามลำดับ4ค่ะ1อันดับ1 2 3 4อยู่ในกลุ่มอาเซียนทั้งนั้นไทยเป็นพี่เบิ้มนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทำข้อตกลงใดๆเห็นพ้องต้องกันค่ะนะครับเช่นว่าลดจำนวนการส่งออกแท็กทีมกันทุกประเทศนะครับท้ายที่สุดราคาก็สูงขึ้นใช่มั้ยเรื่องกรณีของการปลูกข้าวเหมือนกันก็ต้องคุยกับเวียดนามคุยทางการกัมพูชาคุยลาวคุยพม่าค่ะนะครับคุยอินเดีย
นะครับแพ็กกันดีครับแล้วก็ใช้อำนาจในการต่อรองไปแข่งกันจนแข่งกันทำไมนะครับไปแข่งให้ราคาตกนี่จับมือกันทำไมผู้ค้าน้ำมันก็จับมือกันได้ซึ่งเชื่อว่าประเทศผู้ผลิตข้าวก็เห็นด้วยที่จะต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคือถ้าแข่งการขายก็แข่งกันจนลดแหลกแจกแถมนะครับไอ้นู้นลดเท่านี้เราต้องแข่งลดกว่านะครับเหมือนเขาเรียกว่าไปประมูลแล้วก็ไปตัดราคาจนทำไม่ได้นะแล้วท้ายที่สุดนะครับราคามันต่ำกว่าความเป็นจริงก็ทำไม่ได้ทำไปก็พังนะครับมันมีประมูลสูงจนเกินจริงและก็ประมูลต่ำโดยเกินจริงเพราะต้องการเอางานไอ้นี่ก็มีก็สร้างความหายนะคือแข่งกันตายทีนี้ประเด็นหน้าขนาดนี้เนี่ยคือคนที่รับผิดชอบก็ต้องเจรจากับเวียดนามเราไม่แข่งกันนะเราจับมือกันเราได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับกับกัมพูชากับลาวกับพม่านี่นาเขาเนี่ยนะครับใครไปประเทศพม่ารวงใหญ่ประเทศไทยเพราะดินเขายังดีธรรมชาติเขายังดีนะครับแม้กระทั่งในกัมพูชาในประเทศลาวเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องไปเพิ่มการผลิตเขาส่วนจะแปรรูปอะไร1 2 3 4เนี่ยคิดร่วมกันนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับกลุ่มอาเซียนนี่ครับปี58เราก็ไร้พรมแดนแล้วเนี่ยก็จะเจริญแล้วก็ถือว่าเป็นยุคของเกษตรกรที่จะได้รุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูทีนี้ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของเกษตรกรจะมีผลหรือเปล่าก็ไม่รู้จากการเคลื่อนไหวของอาจารย์นิด้าในวันนี้บอกว่าถ้ายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลไม่รับตีความก็จะไม่ยื่นองค์กรอื่นอีกก็ขอบคุณมากครับแค่นี้สั้นๆเลยใช่ไหมคะคุณจะไปยื่นที่ไหนอีกคือควรที่จะหยุดการเคลื่อนไหวได้แล้วแต่ว่าในมุมของคุณอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าโครงการประกันรายได้โดยเฉพาะเรื่องข้าวของตัวเองถือว่าได้ประโยชน์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วครั้งนี้ออกมาบอกว่าถ้าโครงการรับจำนำข้าวล้มคนที่ต้องรับผิดชอบคือพันตำรวจโททักษิณคือประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการประกันทุกอย่างยกเว้นประกันตัวของกลุ่มนปช.ประกันข้าวประกันราคาข้าวนู่นประกันนู่นประกันนี่พอประกันคนเสื้อแดงมาเลยเหมือนลอกทุกอย่างยกเว้นลอกท่อหลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือไม่พักประชาธิปัตย์ไม่ต้องห่วงคือถ้ารัฐบาลชุดนี้เขาเดินแล้วก็พาพังเรื่องนี้4ปีข้างหน้าก็ได้คิวของพักประชาธิปัตย์ไม่ดีเหรอควรจะดีใจด้วยซ้ำนะครับแต่คุณห่วงว่าจะสำเร็จนะครับคือถ้าห่วงหายนะเราก็ยืนรอดูไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตกเหวเองแต่เขารู้ว่านี่จะประสบความสำเร็จปีแรกก็ครุกคลิกกันแบบนี้แหละเหมือน30บาทรักษาทุกโรคปีแรกก็ครุกคลิกนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับทำปีแรกๆกับคุณหมอเลียบสุรพงศ์เนี่ยนู่นติดขัดมากปีที่2เรียบร้อยปีที่3เรียบร้อยปีที่4เข้าอยู่ในสารระบบเป็นที่ยอมรับเห็นมั้ยตอนแรกบอกว่ามีปัญหาแต่พอทำจริงๆก็กลายเป็นประสบความสำเร็จกลายเป็นหมอหน่อยขึ้นมาค่ะคือการจะทำอะไรจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวด้วยพฤติกรรมที่เราไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยมีค่ะนะครับเหมือน30บาทเราก็ไม่เคยมีค่ะนะครับกองทุนหมู่บ้านเราก็ไม่เคยมีค่ะนะครับเรื่องการจำนำข้าวที่เอาราคาสูงให้กับชาวนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชาวนาเขามีความคาดหวังค่ะนะครับอันนี้เกิดแรงฮึดขึ้นมาจนกระทั่งชาวนาได้ค่ะนะครับชาวนากำลังกลืนแล้วล้วงคอมาอีกแล้วเอาอีกง้างปากง้างปากชาวนาอีกแล้วค่ะรัฐบาลกำลังไปง้างปากจากกลุ่มทุนมาค่ะแล้วก็มาให้ชาวนากำลังเข้าปากไอ้พวกนี้ไปง้างปากกันชาวนาเพื่อจะไปยัดปากใส่กลุ่มทุนต่อลำบากต้องตามอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วค่ะว่าจะว่ายังไงนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อค่ะโดยเฉพาะกรณีที่รองอธิบดี DSI ได้เข้าให้ปากคำหรือว่าเข้าให้ข้อมูลนะคะกับทางด้านของกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้ย้อนถามคุณจตุพรว่าคณะกรรมาธิการที่มีคุณวัชระเพชรทองบอกว่าจะเชิญคุณจตุพรไปสอบถามในวันที่5ซึ่งตรงกับวันเกิดได้มีการส่งหนังสือมาหรือยังคะไม่มีผมว่าเขาคงบุญไม่ถึงผมอ่ะหรือว่าดูรายการแล้วคือเวลานี้เนี่ยนะครับคือกลไกเครือข่ายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่อยู่ในกรรมาธิการต่างๆนะครับเช่นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนะครับวัชระเพชรทองเขาก็ดำเนินการ2กรรมาธิการตำรวจนะครับที่นายตีสาธิตปิตุเดชะเนี่ยนะครับเป็นประธานก็เดินเกมกันก็คือหมายความว่าเพื่อประโคมโหมข่าว
นะครับเรียกคนนู้นให้ปากคำคนนี้ปากคำแต่ต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีความนะก็คือหมายความว่าเรียกคุณเรียกดีได้ไปได้ก็ไปเรียกตำรวจไปได้ก็ไปแต่ในทางการเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนการทำสำนวนไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนั้นก็ต้องว่าตามประมวลพิจารณาความอาญาค่ะนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแต่นี่เป็นสงครามจิตวิทยาวันๆแต่ละคณะกรรมการก็ถามเรื่องชายชุดดำค่ะนะครับไม่ได้ถามเรื่องชายใจดำนะก็จะเป็นปรากฏอย่างนี้เต็มกันไปหมดค่ะแล้วก็ประโคมโหมข่าวไปเพราะเขารู้ว่าสำนวนของพันคำกองเนี่ยเมื่อชี้ว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับโดยคำสั่งของสอชอนั้นเขารู้ว่าใกล้เต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นสงครามจิตวิทยาเนี่ยเพื่อจะพล็อตเรื่องชายชุดดำขึ้นมาคือชายชุดดำภาพที่ปรากฏเนี่ยไม่มีใครรู้หน้าตาไอ้หมอพวกนี้ไอ้หมอนี่เป็นใครเนี่ยค่ะไม่มีใครเห็นเลยยกเว้นคอปอรู้ครับเป็นพวกที่รู้จักเสแสร้งคือหมายความว่าหน้าตาไม่มีใครเห็นไม่เคยถูกดำเนินคดีจับกุมไม่เคยได้และภาพถ่ายก็ไม่รู้ยิงใครนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นภาพที่เผยแพร่ภายหลังเนี่ย3วันผิดวินิจผิดวิสัยสื่อมวลชนค่ะนะครับต้องรายงานสดและทีวีนะครับทั้งไทยและเทศรวมเป็นร้อยช่องไม่มีใครได้ภาพเลยยกเว้นช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุ3วันค่ะผมก็เก็บความสงสัยกันมานานแต่พอครั้งที่2เนี่ยครับกรณีที่อนุสรณ์สถานไอ้เจ้าเดิมนี่อีกแล้วหลังจากเกิดเหตุ2วันผิดวิสัยสื่อมั้ยถ้าสื่อมันถ่ายได้วันนั้นโอ้โหมันต้องรีบประคมขมกันนะครับชายชุดดำเนี่ยต้องใช้เวลาครั้งแรกใช้เวลา3วันครั้งที่2เนี่ยใช้เวลานะครับ2วันเหมือนภาพนะครับที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยภาพขึ้นรถเนี่ยใช้เวลาเดือนนะครับที่ออกมาเผยแพร่น่ะค่ะนี่ไงครับในสนามของความจำเนี่ยผมยังบอกว่าพวกเราเองต้องตั้งข้อสังเกตชายชุดดำจะเป็นใครก็ไม่รู้ก็ต้องผิดก็ต้องดำเนินคดีแต่คุณจะเอาชายชุดดำซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครว่ามันสวมไม่โม่งเอาไว้และไม่รู้ภาพนั้นมันยิงใครมาเป็นเหตุยิงคนเสื้อแดงทำไมและชายชุดดำพวกนั้นคุณยิงตะคนไหมนั่นปรากฏว่าคุณบอกคุณมีเรื่องกับชายชุดดำแต่คุณยิงคนเสื้อแดงนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับและที่สำคัญนะครับทุกศพเนี่ยไม่มีใครมีขม่าวดินปืนในมือแม้แต่เพียงรายเดียวถ้ามีไอ้พวกนี้ถลักตลบหนังแดงเถือกแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนเขาตายมือเปล่าค่ะเวลานี้พยายามป้ายเรื่องชายชุดดำนะครับคนนั้นสนิทกับคนนี้คนนี้สนิทกับคนนั้นนี่คดีวัดประทุมวนารามเนี่ยคนที่ไปอยู่บนรถรางไฟฟ้าก็สารภาพสิ้นว่าเขายืนปฏิบัติการอยู่ตรงนั้นค่ะเพียงแต่เขาบอกว่าอ้างยิงชายชุดดำที่อยู่ตอม่อมันผิดวิสัยยังไงก็จับขาเขาไอ้ยังยิงลำบากเลยค่ะนะครับทางเจ้าหน้าที่ของดีเอ็นเอเขาต้องการเพียงว่าคุณใช้ปืนอะไรกระสุนอะไรนะครับซึ่งนะครับจุดที่ยิงจุดที่ยืนนั้นตรงวิถีกระสุนคนตายหรือไม่แล้วก็กระสุนที่อยู่ในร่างคนตายนั้นหัวกระสุนเป็นชนิดเดียวกับที่ปืนที่คุณถือหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ชัดเจนหัวกระสุนสีเขียวจากปืน M16A2 ซึ่งตรงกับชุดที่ไปปฏิบัติการที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้โอ้โหยิงจากบนลงล่างนี่ยิงจากล่างขึ้นบนไอ้คนที่อยู่บนรางมันก็บอกข้างล่างใครอยู่หน่วยไหนอยู่ก็สารภาพกันสิ้นแล้วแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับพวกเราก็เห็นสภาพกันมีคนอยู่ในวัดประทุมเนี่ยนะครับประจักษ์พยาน 3,000 มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะเป็นเขตอภัยทานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังบิดอยู่เลยทั้งที่หลักฐานชัดที่สุด6 ศพมี1 ศพที่ถูกยิงจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนตั้งข้อสังเกตโดยคุณสิริโชคโสภาคือคุณจะตั้งอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับอาวุธที่ใช้และข้างล่างเองนั้นเนี่ยเขายังบอกเลยว่าหน่วยไหนไอ้พวกข้างบนบอกว่าหน่วยล่างนำโดยใครหน่วยไหนปฏิบัติการกันอยู่ค่ะมันจะยิงข้างบนลงมาล่างจากล่างข้างบนตายเหมือนกันนะแล้วก็มีหน่วยงานชัดเจนค่ะนะครับอยู่ในคำนี้ในคำของการสอบสวนของดีเอสไอมีทั้งหมดนะครับคือไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมมีครบหมดไอ้ที่พวกเนี้ยอธิบายชัดเจนอธิบายครบถ้วนอยู่แล้วค่ะทีนี้ในกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอยู่รางรถไฟฟ้าที่สถานีสยามหรือเปล่าถึงด้านของคุณสิริโชคเองก็บอกว่าชายคนดังกล่าวชื่อว่าสอนชัยศรีดีเป็นกาดนปช.แล้วก็ใกล้ชิดกับคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเลิศที่สุด
ไอ้คนที่ไปปฏิบัติการอยู่ที่ตรงวัดประทุมเนี่ยช่างภาพซึ่งเป็นตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาสารภาพสิ้นแล้วเขาบันทึกไว้หมดตอนนี้ก็สอบสวนบันทึกภาพได้จริงเพราะตึกอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติรถไฟฟ้าวัดประทุมเขาให้ปากคำเสร็จไอ้คนที่ยืนยิงเขาก็สารภาพไปยืนตรงนั้นจริงเดิมเนี่ยนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยหลังจากเสร็จเหตุการณ์นี้มีการอภิปรายไม่วางใจคนแรกเนี่ยบอกว่าภาพเนี่ยนะครับที่ทหารยืนบนรถดังไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่วันที่19หรอกเป็นวันที่20เถียงแบบนี้เลยนะครับแต่พอดีไอไปสอบทหารให้การว่ายืนวันที่19ผมเนี่ยอภิปรายไม่วางใจครั้งที่2บอกว่าคุณสุเทพคุณควรจะหัวมุดรถดังไฟฟ้าแล้วนี่ไงคำให้การเขาให้การแบบนี้นะครับตามหลักฐานดีไอสอบปากคำให้แบบนี้ยืนปฏิบัติการอยู่แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเวลานี้ไงพอสำนวนใกล้ก็มาบิดนะครับเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้มาเอาสนิทกับผมค่ะนะครับสนิทกับผมแต่ทหารที่ครับที่ไปยืนบนรางไฟฟ้าก็สารภาพหมดแล้วว่าเขายืนตรงนั้นจริงมองว่ากรณีการเรียกสอบบุคคลต่างๆสอบตำรวจของกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีคนของพรรคประชาธิปัตย์นั่งอยู่จริงๆรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีผลต่อคดีใดๆแต่ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากสังคมเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนตามพายุเกมี ตั้งชื่อพายุตามคนที่นั่งกรรมธิการหรือว่า นี่มันสอดคล้องกันจริงๆค่ะน่ากลัวที่สุดพายุลูกนี้ ตาแป้งนานวลเอาเถอะแต่ก็คิดว่าไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะกรณีที่จะมีกรรมธิการกี่ชุดเราจะไปหวั่นไหวคนตะใบเล็บให้กันอยู่ได้ยังไงไม่มีผลต่อคดีคือเวลานี้เขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาค่ะไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นคดีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคนนี้รู้จักสนิทกับผมรู้จักเป็นอย่างดีคือชายชุดดำเวรจริงๆไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นค่ะแต่ปรากฏมีคอปอไปบอกว่าสนิทกับเสียเลยนี่หน้าตาเป็นไงไม่รู้นะครับว่าชายชุดดำมาพูดได้ฟังแล้วพูดได้ฟังจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และนั่นมันจะสวมหน้าทำผีอะไรถ้ามันบอกสนิทกับเสียเลยนี่คุณมันสวมหน้ามันต้องเป็นความลับพรางตัวแล้วลืมนะครับคนคุยได้เลยบอกสวมไม่มองไปล้นแล้วเสร็จแล้วก็แจกนามบัตรนะครับแล้วก็มีภาพที่ภาพจริงๆข้าพเจ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะใส่ชุดแต่งโป้งทำอะไรมันให้เหตุผลมันไม่ฟังไม่ขึ้นโดยประการทั้งปวงอธิบายในทางตรรกะยังไงก็ไม่เข้าใจคือมันไม่มีไม่ใช่ทางตรรกะทางวอลเปเปอร์ก็ยังมีทีนี้ก่อนหน้านี้สักประมาณช่วงต้นสัปดาห์นะคะทางคอปทางดีเอสไอบอกว่าข้อสรุปของคอปมีผลต่อการพิจารณาคดีให้เร็วขึ้นเหมือนกันก็มีความเป็นห่วงในบางเรื่องค่ะนะครับในบางเรื่องก็คือผมว่าเรื่องในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับที่ทางคอปอไปเสนอเนี่ยเนื้อเรื่องบางเรื่องก็ดีผมไม่เคยปฏิเสธเลยนะแต่บางเรื่องที่เป็นเนื้อหาสาระเนี่ยคือต้องถามจิตใจคนจิตใจเนี่ยนะครับมันไม่รับมาตั้งแต่ต้นไม่เป็นกลางมาตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงคิวตัวเองต้องแถลงก็ทรงตัวดูดีแต่ในแวดวงเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ธิดาหมอเหวงพวกผมเนี่ยรู้จักนะครับในยุทธภพพวกนี้เนี่ยผมยังบอกว่าในกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเคลื่อนไหวพวกนั้นน่ะผมไม่รู้จักสนธิอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะแต่ที่เหลือไม่เคยรอดพ้นสายตาค่ะเพราะอยู่ในกระบวนการเดียวกันมาก่อนเห็นก็รู้ว่าคิดอย่างไรนะครับแม้กระทั่งเก็บอาการทำฟอร์มนิ่งนะครับแต่ตัวจริงใจจริงเขาก็รอวันนั้นแต่เอาเถอะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นก็ต้องว่าตามพยานหลักฐานอยู่แล้วค่ะก็ว่ากันไปก็ต้องรอดูที่ชั้นศาลอย่างที่ได้ย้ำกันทุกครั้งนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของกระแสการปรับครม.ค่ะในวันนี้คุณองอาจออกมาพูดเปิดเผยชื่ออีกแล้วค่ะเจ๊ดอเด็กแล้วก็ผู้ที่มีบารมีนอกรัฐบาลเป็นผู้ที่พยายามจะผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆทั้งที่ใจนายกเองก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับ คือพรรคประชาธิปัตย์คือหมายความว่าตั้งแต่หัวแถวยันลงมาเรื่อยๆคือเวลานี้กับพวกผมนี่กับผมกับนัทวุฒิก็ถูกเสี้ยมเวลานี้ครอบครัวของนายกยิ่งลักษณ์นายกทักษิณก็ถูกพวกนี้เสี้ยมเช่นเดียวกันก็คือหมายความว่าสร้างความร้าวฉานคืองานของเราค่ะ คือหมายความว่าเอาหนุนพอใจแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงเล่าว่า
ความพอใจไม่พอใจของคนหรือว่าอยากจะนั่งรัฐมนตรีด้วยคือฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วคุณก็เป็นรัฐมนตรีเงากันค่ะนะครับโดยส่วนตัวนี่ก็ดีกันคุณดวงอ่ะรามไปบูลเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยเงาก็ทำหน้าที่ของเงานะครับหมดแสงเมื่อไหร่ก็ไม่มีเงาค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็รักษาแสงเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้ายังมีแสงก็ยังมีเงาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งนายกเงารัฐมนตรีเงาบางคนไม่ติดแม้กระทั่งรัฐมนตรีเงานะครับเพราะฉะนั้นข้อเวลานี้ก็คือการเสียบนู้นเสียบนี้ทีให้ข่าวตามสำนักนู้นทีนี่ทีนะครับให้เกิดมีปัญหาเกิดทะเลาะกันได้ก็คิดว่านั่นประสบความสำเร็จ คือทำให้ตายก็ไม่ประสบความสำเร็จคือกระบวนการนี้เนี่ยนะครับคนก็จำหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นซึ่งเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นอะไรกันทีแต่ก็ปล่อยข่าวกันไปคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้นะครับบางวันในเทพไทยตั้งรัฐมนตรีหลายคนเล่นบทวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการตั้งนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเท่าที่ดูรายชื่อที่มีแคนดิเดตจะเข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแต่ราคีข่าวทางทุจริตทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าทางคุณองค์อาจได้กลิ่นอย่างไรนะค่ะแต่หมายความว่าเวลานี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครดิแล้วไม่รู้ว่าการทุจริตจะเกิดขึ้นยังไงเพราะเขายังไม่ทำงานคุณจะไปรู้ล่วงหน้ากันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคือการทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ไม่เห็นด้วยนะคือจะอะไรก็ตามมีหน้าที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์มีหน้าที่ต้องจับผิดเพราะเขาเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความสามารถอย่างนี้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าจริงๆเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับ60 กว่าปีแล้วเนี่ยฝีมือก็ลดลงไปเยอะจริงๆจนอดีตหัวหน้าพรรครู้สึกท้อใจกับพรรคที่ก่อตั้งมาตั้งนานแล้วก็มีการใช้คนที่ไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเท่าไหร่ใช้คนแค่กลุ่มเดียวแล้วสุดท้ายขอเป็นข่าวแล้วแถลงรายวันนะครับวันหนึ่งก็พูดคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดเพื่อให้เป็นข่าวค่ะแต่เป็นข่าวที่มันก็ลอยไปค่ะมันเอาประเด็นไม่ได้นะครับคือพูดทุกวันเพื่อให้เป็นข่าวนั่งแถลงก็ดูข่าวนี่ข่าวนี้ก็ต่อนี่นี่ต่อนี่ต่อนี่แต่จับอะไรไม่เคยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนพอทำเรื่องนี้ผิดพลาดทั่วคือพูดถึงโกหกเรื่องนี้ถูกจับได้ก็ไปโกหกเรื่องใหม่ต่อ เพื่อให้คนลืมไว้ที่โกหกเดิมไว้โกหกไว้ว่าอย่างไรค่ะ ก็ทำอยู่อย่างนี้ไงประชาชนเขาก็จึงเห็นค่ะ และพรรคประชาธิปัตย์ก็อีกนานนะครับนี่แพ้ติดต่อกัน20 ปีปีหน้าก็21 ปีแล้ว ทีนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคประชาธิปัตย์จะตามมาในวันที่5 ตุลาคมวันเกิดของคุณจตุพรนั่นก็คือกรณีการเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณที่ท่านจะเดินทางมาที่เกาะฮ่องกงในวันที่3แล้วก็ที่4ก็มีกระแสข่าวบรรดาสื่อมวลชนจับตานะคะว่าจะมีรัฐมนตรีมีส.ส.ท่านใดที่จะไปพบกับคุณทักษิณหลังจากนี้มาเชื่อว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีการวิ่งเต้นขอตำแหน่งแน่นอนใครก็ไปพบนายกทักษิณได้แล้วทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไปเตี้ยไปเคาะประตูหน้าบ้านนะครับที่ดูไปคือวันที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกทักษิณไปประเทศไหนก็ไปทะเลาะกับประเทศนั้นหมดนะครับสารพัดไม่ว่าข้างบ้านนะครับกัมพูชาจนกระทั่งมหาอำนาจก็ทะเลาะกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือใช้พรรคเพื่อไทยก็ไปพบใครอ่ะก็พบนายกทักษิณเพราะว่าเป็นอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาเดิมกันมาทั้งนั้นใช้เขาไปพบคุณชวนหลีกภัยเป็นเรื่องปกติที่จะไปพบก็สสพรรคเพื่อไทยค่ะเขาก็มีสิทธิ์คิดถึงพันตำรวจโททักษิณเขาจะไปคิดถึงนายชวนทำไมใช่ไปหานายอภิสิทธิ์อ่ะเขาปกติอยู่แล้วของใครของมันดีกว่าก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ง่ายๆแล้วทุกคนก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วแล้วทำไมต้องไปฮ่องกงเพราะนายกทักษิณมาฮ่องกงจะให้เป็นทำมาที่จังหวัดตรังถึงจะได้ไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคงไม่รอว่าจะมีการปรับครม.ตอนไหนเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วว่าในปลายเดือนตุลาคมคุณอภิสิทธิ์บอกเองว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเชิญเลยเจ้าพระคุณทูลหัวใครก็จะไปห้ามคุณยื่นเมื่อไหร่ตอนนี้คุณยื่นได้ทุกวันค่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันมีราคาคุยโอ้ตอนปิดสมัยเปิดทันทียื่นทันทีสักพักให้เอางบประมาณก่อนค่ะสักพักแถลงนโยบายก่อนคือหมายความว่าความไม่พร้อมเนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายค้านรัฐบาลเขาก็พร้อมตอบทุกวันอยู่แล้วค่ะนะครับคุณมีสิทธิ์ยื่นทุกวันจนกว่าจะปิดสมัยนะครับเพราะฉะนั้นยื่นเมื่อไหร่เขาก็พร้อมตอบเมื่อนั้นเงื่อนง่ายราคาแพงนะครับถ้าจับได้จริงป่านนี้คุณเล่นงานแล้ว
ยื่นอภิปรายไว้ดักเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคะคือรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญยื่นอภิปรายไม่วางใจก็อภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะแต่ผมสับประยุทธ์กับพวกนี้มาหลายปีดีดักนี่แหละผมเองก็เห็นว่าถ้าเขามีจริงเนี่ยป่านนี้เถิดเทิงไปแล้วนะครับถือไพ่แต้มเดียวเนี่ยนะครับไปเกทับตามพายุเกมีอยู่ได้ยังไงเป็นไปได้ไหมคะว่าได้ความมั่นใจจากการเคลื่อนไหวของนักวิชาการหรือว่าอาจารย์นิดาก็เลยจะทำให้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือยิ่งมาคุยเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งเชือดคอตัวเองมากเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้ชาวนาได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ประโยชน์ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นรัฐบาลก็ตอบง่ายอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นการช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำคือถ้านักวิชาการไม่เคลื่อนเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคลื่อนเรื่องนี้ชาวบ้านก็อาจจะมองเห็นโครงการจำนำเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าพอมาสกัดมาขัดขวางเขามีความสึกก็เป็นเจ้าของทันทีว่าจำเป็นจะต้องปกป้องจำเป็นจะต้องรักษาคุณค่าเกิดขึ้นมาทันทีค่ะคือความจริงในผลร้ายมันก็มีดีอยู่บ้างไอ้พวกนี้ปัญหาน้ำช่วยได้ไหมคะที่จะไปสร้างน้ำหนักในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ประชาธิปัตย์คือน้ำเนี่ยครับจะพูดเรื่องอะไรเรื่องกทม.ยิ่งประจานตัวเองกันทุกวันนะครับแล้วก็เมื่อปีกลายนะครับมันสะท้อนชัดเจนว่ารัฐบาลนี้เขารับผิดชอบเต็มๆนั่นน้ำก็ไม่ท่วมเสียหายเหมือนกับปีกลายเขาจัดระบบกันอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องต่างคือถ้าได้จัดการกันอย่างเป็นระบบเหมือนเรื่องน้ำเลยนะเพราะเขาจัดการอย่างเป็นระบบมันอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมบ้างแต่ความเสียหายสเกลมันเล็กมากเมื่อเทียบกับเมื่อปีกลายและขณะเดียวกันนี่นะครับเมื่อไปพบว่าพอฝนตกใส่กรุงเทพมหานครทำไมน้ำระบายได้ช้าบิ๊กแจ๊ดบวกกับบิ๊กตู่สุชาติอนันตชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ไปลอกท่อก็พบเลยกระสอบทรายบ้างก้อนหินบ้างมันก็ยิ่งสะท้อนมันยิ่งอธิบายกว่าคุณธีรชนบอกว่ามีการแกล้งกันหรือว่าเล่นการเมืองหรือเปล่ามีใครแอบเอากระสอบทรายไปเปิดฝาท่อแล้วก็ทุ่มลงไปหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านเองคงไม่ไปงัดฝาท่อเองหรอกคืออย่างที่ผมบอกไงครับว่าเมื่อปีกลายตอนน้ำท่วมเนี่ยหลักการทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขารู้เลยว่าน้ำนี่มากับท่อระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอากระสอบทรายไปกันเอาไว้นะครับบางแห่งก็ดึงออกมาได้บางแห่งก็รื้อออกมาได้นะครับและที่สำคัญบางแห่งมันก็ไหลพัดไปแต่ว่าหน้าที่กทม.คือการต้องไปลอกท่อต้องไปตรวจสอบทั้งหมดค่ะใครมันจะพี่เรนไปยัดถุงทรายอยู่ในท่อนะครับขณะที่น้ำท่วมอยู่ค่ะแต่ความที่ไปฉีดน้ำบิ๊กเหมือนบิ๊กคลีนนิ่งนะครับเหมือนเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับไม่มีใครถามถึงคนตายทั้งคนนะครับบิ๊กคลีนนิ่งความจริงก็ไปทำลายพยานหลักฐานเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันทำความสะอาดด้านบนเหมือนคำว่าเอาขยะไปซุกใต้พรมข้างบนนี่เรียบร้อยสะอาดสะอาดแต่ว่าอย่าไปเปิดพรมนะขยะเต็มไปหมดไอ้นี่มันอยู่ในท่อใครก็ไม่เห็นจนกระทั่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งฝนตกมันจึงประจานเขาเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ไหลก็ปรากฏว่าพอไปลอกมาก็เจอทรายนะครับเจอก้อนหินซึ่งความจริงเนี่ยนะครับคือทางกทม.ต้องตอบว่าเช่นจุดที่พบถุงทรายนั้นเนี่ยนะครับจุดที่พบแท่งซีเมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าหินเนี่ยกทม.เคยลอกแล้วเมื่อวันไหนในปีหลังจากน้ำท่วมอธิบายดิครับคือถ้าเขาคุณลอกจริงแล้วปรากฏว่าถุงทรายปรากฏภายหลังนะครับลอกวันไหนเพราะการลอกท่อเนี่ยต้องเอาเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์มานะครับทีนี้พอไม่ได้ตอบวันเวลาเนี่ยบอกว่าตัวเองถูกกันแกล้งคือเล่นบทดาวพระศุกร์กันเป็นส่วนใหญ่กรมราชทัณฑ์ก็ออกมาแถลงว่าเขาก็ทำในส่วนที่เขารับผิดชอบกรมราชทัณฑ์ก็จะมีหน้าที่เอาถุงทรายไปยัดใส่ก้อนหินไปยัดมันไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะจุดนั้นจุดเดียวนะครับความยาวของท่อนี่นะครับกว่า 3,000 กิโลเนี่ยนะครับปรากฏว่าลอกไปจำนวนมันลอกไม่ครบอ่ะการบริหารการจัดการก็ไม่ครบแทนที่จะยอมรับผิดนะครับปรากฏว่าพออะไรเกิดขึ้นการเมืองหมดมันไม่ใช่การเมืองหรอกครับแต่ว่าคุณก็นั่งทับสิ่งเหล่านี้เอาไว้และไม่ได้พูดความจริงกับประชาชนคุณลองแถลงดีครับว่าเช่นว่าจุดที่ไปพบถุงทรายเนี่ยคุณไปลอกเมื่อไหร่ไปพบก้อนหินนะครับแท่งซีเมนต์เนี่ยคุณไปลอกเมื่อไหร่ปรากฏว่าคุณลอกแล้วไม่พบอะไรต่อมาเนี่ยนะครับ
ตำรวจนครบาลกับกรมราชทัณฑ์ไปลอกแล้วไปเจอไอ้นี่แสดงคนแกล้งคุณแต่ถ้าคุณไม่เคยลอกมาเลยเป็นปีแล้วเนี่ยใครมันจะแกล้งคุณนะครับบิ๊กแยดไม่มีหรอกครับวันนี้ผู้ว่ากทมเองก็บอกนะคะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ากทมไม่ทำงานไม่ลอกท่อก็เลยจัดทำเสื้อทีมกทมเลยออกไปทำงานลอกท่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่ากทมทำงานนะก็นั่นไงก็สะท้อนว่าที่ผ่านมาไม่ลอกไงไอ้นี่เขาต้องลอกตั้งแต่ตอนฤดูแล้งค่ะนะครับแต่ปรากฏว่าหน้าแล้งไม่ลอกมาลอกตอนฤดูฝนก็คุณมีเวลากี่เดือนล่ะครับเวลาก็มีงบประมาณก็มีนะครับไปทำอะไรอยู่พอน้ำท่วมหรอกทำเสื้อใส่มันเรื่องอะไรมันยิ่งอธิบายว่ามาทำเอาเวลาแบบนี้ไม่ใช่วัวหายเลยล้อมงอกคอกนะแต่น้ำท่วมเพิ่งไปลอกท่อแต่ว่าหน่วยงานที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับคนที่เขาร่วมกับกรมราชทัณฑ์นั้นเขาก็ทนไม่ได้คือถ้ารอทางกทมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ทำแล้วก็ไปเจอทีนี้ทางกรุงเทพมหานครคิดว่ารู้ว่าตัวเองจะไม่ทำก็ไปทำบ้างคุณน่ะต้องทำมาก่อนเพื่อนแล้วยิ่งคุณมาทำตอนนี้ยิ่งประชานคุณค่ะน้ำท่วมต่อผุดนะคะไม่ใช่น้ำลดต่อผุดถุงทรายผุดทีนี้ในเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่พอจะหยิบยกมาอ้างได้สำหรับประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจภาคใต้ได้ไหมคะคือปัญหาสองประเทศแดนภาคใต้เนี่ยนะครับคืออภิปรายมุมไหนเนี่ยก็โดนกันทุกคนโดนกันทุกฝ่ายค่ะเพราะแต่ละฝ่ายเคยเป็นรัฐบาลมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพรรคประชาธิปัตย์ก็มีปัญหานะครับที่ว่าแก้ได้ภายใน99วันไม่ใช่สรุปความก็คือทำบุญ100วันกันทั้งนั้นก็คือ99วันก็แก้ไขไม่ได้ในทุกๆเรื่องนะเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะเก่งมากที่สุดในวันที่เป็นพรรคฝ่ายค้านและจะโง่ที่สุดในวันเป็นรัฐบาลความฉลาดตอนนี้ฝ่ายค้านไม่รู้หายไปไหนหมดคือพอเป็นรัฐบาลสมองหายหมดเลยแต่พอมาเป็นพรรคฝ่ายค้านโอ้เก่งอย่างนั้นมาตรการอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอเป็นนะครับสมองหายหมดเลยแต่พอเป็นพรรคฝ่ายค้านเอาสมองมาใส่เหมือนเดิมอีกพอเป็นรัฐบาลสมองกลวงเลยค่ะต้องรอดูปลายเดือนตุลาคมว่าประชาธิปัตย์จะมีข้อมูลอะไรมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรีบเธอนะครับผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์ได้อภิปรายค่ะเดี๋ยวช้าๆแล้วไม่ได้อภิปรายนะครับนี่ห่วงใยเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็อย่างน้อยสุดก็ในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในกรณีอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผมเองอยากให้คุณอภิสิทธิ์อภิปรายแต่ว่าถ้ารอช้าเนี่ยพลอากาศเอกสุกัมพลเขาไม่รอนะก่อนที่จะไม่ได้อภิปรายเพราะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรีบยื่นหน่อยค่ะนะครับช่วยพลอากาศเอกสุกัมพลเขาหน่อยค่ะนะครับเดี๋ยวจะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านที่ชื่ออภิสิทธิ์เดี๋ยวต้องไปเสนอให้เทพไทยเป็นนายกเนี่ยผมเหนื่อยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบรายการชูธงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ